คำพูดของคนเผ็ดเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนที่ว่าฟังเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยขยาดอย่างเช่นคนแม่ค้าบันแหลมไปขายของที่สนามหลวงฉันเลี้ยงบ้านสมเด็จประกดประโจโอ้โหทะเลาะกันใหญ่เลยเราก็คนเผ็ดเราก็หอมตื้อพอซื้อเดินเกรไปเดินไม้นะอีกฮะเดี๋ยวถ้าแผลกูช่วยแน่เลยอันนั้นว่าอันนั้นก็ดาคนเผ็ดใหญ่เลยนะคนเผ็ดคนมาแลมน่ะยืนขึ้นทอกกระโลงเลยเผ็ดนะเผ็ดไม่ใช่กระจกกระทุกกระแตกง่ายๆไปแนวเลยคนเผ็ดเงียบไปแนวเลยอันเนี้ยเนี่ยนะคำคนเผ็ดคนเผ็ดนี่แน่นอนทั้งผู้หญิงผู้ชายเออแล้วก็ไอ้นะว่าสื่อหน่อยนาหน่อยนาวางตะกาไว้มาบีบวางบีบวางหุ่นเทมาหน่อยนาบีบก็ช้ำถูกไหมมันก็ช้ำคนเผ็ดรู้จะว่าไงมองหน้าแล้วก็ยั้งอีนั่นก็บีบนะใจคนไม่ข่าวว่าไงว่าหน่อยหน้าแล้วจะเอานิ่มๆที่กูเอาแข็งๆไอ้นายกล้าซื้อเลยถ้าหากว่าผัวเมียอยู่เตียงเดียวกันเนี้ยตะกิดเนี่ยผัวเมียบอกว่าเฮ้ยหารีบหนีเลยเดี๋ยวโดนทีบปฏิเสธทั้งหมดก็เอาไม่เนี่ยไหนแรงกว่ากันเฮ้อนี่แรงที่สุดเฮ้อนี่แสดงว่าอารมณ์ไม่ดีด้วยไกลไกลเลยแสดงปฏิเสธทั้งหมดเฮ้อมองหน้าตาเขียวเลยเดี๋ยวเฮ้อเดี๋ยวกระโดดเดี๋ยวกระโดดแล้วซื้ออะไรก็แล้วแต่สมมติว่าคนเทพมาซื้อกระโนดเนี่ยนะโลไหลนะ30-25ได้มั้ยเลยว่าขอให้ไปเถอะว่าขอให้ไปเถอะว่านะคุณกรุงเทพมันก็คอยดิเออมันก็คอยยืนคอยนั่นน่ะได้มั้ยหรอกที่ว่ารถมาเนี่ยแค่จาก30แล้ว25นี่ได้มั้ยหมายถึงว่าให้มั้ยไม่ให้ใช่ป่ะคอยคําว่าคําว่าคอยแล้วต้องลงเสียงคอด้วยนะถ้าคอยไปเถอะเนี่ยเขารู้เรื่องแต่คอยเนี่ยสเตทเสียงต่ําเนี่ยนะภาษาบ้านหลานเนี่ยปฏิเสธเหมือนกันปฏิเสธนะคอยไปเถอะพาผมมาแล้วเนี่ยผมมาทั้งน้องแก้ไอ้พาพวยพ่อพ่อโทรนาว่าเอี้ยตรงผาพวยมาให้ทีอยู่นี่นาวมากกว่านะเอี้ยนี่แปลว่าแม่แม่เอี้ยนอนบ้านไม่นอนบ้านเพื่อนมึงมาให้ทันไฟบาทนะพอกลับมาเนี่ยผาไม่ยืนนี่แหละแม่ก็เลยตายแทนแม่ว่าอีนี่เดี๋ยวกูตบให้ผาอายชิบนะอันนี้คือคำพูดของคนเผ็ดว่าเดี๋ยวกูตบให้ผาอายชิบวัวเนี่ยเกิดมาใหม่ๆเลยนะลูกแอร์ลูกแอร์พอมาอีกหน่อยลูกแม่แม่เนี่ยก็เท่ากับลูกหมาตัวโตแล้วเนี่ยนะพอแม่แล้วทีนี้ก็เป็นนมหน่อยลุงกระเลิงกระเลิงแม่ลุงกระแอลุงกระเลิงลุงตำเชิงกระเลิงก็ตำเชิงลุงเดียวกันลูกหมาก็ลูกกระติงตัวเล็กนี่ลูกกระติงลูกกระติงแล้วตัวใหญ่อะก็ลูกใหญ่ก็หมาลูกใหญ่ก็หมาไก่ก็ลูกกระเจี๊ยบพอใหญ่ก็ไก่